ภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้ร่วมมือกันนะครับปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปบรูปไทย SME เกษตรตามแนวทางชารัฐนะครับเพื่อที่จะยกระดับ SME เกษตรไทยตอนนี้มีกลุ่มเป้าหมายก็คือ600กลุ่มทั่วประเทศจํานวน55,000คนด้วยกันกับคุณพัสุโลหานชุนปหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับพร้อมด้วยนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและตัวแทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมกรเกษตรแปรรูปไทย SME เกษตรตามแนวทางปชาชรัฐซึ่งทางท่านประหลัดกระทรวงศาหกรรนะครับก็เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับเครือข่ายแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งปีนี้โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย600กลุ่มทั่วประเทศจำนวน55,000คน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2561ก็คาดว่าจะสามารถสร้างผู้ประกอบการเกษตรแปลรูปและ SME เกษตรเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ40อันนี้เป็นกรอบกอกกว้างที่มีการตั้งเป้าไว้นะครับโดยความร่วมมือโครงการนี้ทางกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมนะครับก็จะทําหน้าที่อบรมบ่มเพาะ การเป็นผู้ประกอบการอย่างเช่นการบริหารจัดการเรื่องของบัญชีเรื่องของการตลาดการแปลรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นและสนับสนุนด้วยการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ขณะที่ฝั่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยทางกรุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเขาจะไปสนับสนุนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง แล้วก็มีการนําเสนอเครื่องจักรพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการขณะที่หน่วยงานสุดท้ายนะครับสภากเกษตรกรแห่งชาติจะทําหน้าที่ช่วยเตรียมความพร้อมขององค์กรเกษตรกรโดยการสํารวจความต้องการขององค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการบริหารจัดการตั้งแต่การผลิต การแปลรูปและการตลาดใน้ายที่สุดกับ